เรื่องกระจายอำนาจการศึกษาเขาก็จะมีเขตพื้นที่การศึกษาของเขาอีกเขตหนึ่งและไอ้เขตพื้นที่การศึกษากับเขตพื้นที่สาธารณสุขเนี่ยมันจะเป็นเขตเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าเขตพื้นที่ศึกษาก็บอกว่าใหญ่กว่าอำเภอแต่เล็กกว่าจังหวัดมันก็เหมือนกันอีกครับผมจัดรายการนั้นฟังดูมันก็เหมือนกันทำไมไม่เลือกด้วยกันซะเลยว่าศึกษากับสาธารณสุขด้วยกันหรือว่าทำไมไม่ไปให้อบต.ซะเลยหมดเรื่องหมดราวไปเป็นเขตเดียวกันศึกษาก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อคิดตามแบบวิธีการคิดในเรื่องเป็นงานแต่ละงานเนี่ยนะครับเขาก็จะมีวิธีมองเขตที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยตั้งอยู่ในที่ต่างๆการกระจายตัวของโรงเรียนนะครับเทียบกับการกระจายตัวของโรงพยาบาลเป็นต้นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีโรงเรียนไม่กี่โรงบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีที่โรงเรียนไม่กี่โรงนั้นอาจจะมีโรงพยาบาลเต็มไปหมดนะครับถ้าหากคิดในแง่ของพื้นที่การศึกษาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่ควรเป็นหนึ่งเขตควรจะไปรวมกับคนอื่นแต่ถ้าคิดในแง่สาธารณสุขแล้วอาจจะเหมาะที่จะเป็นหนึ่งเขตนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีเหตุผลที่มันจะไม่ซ้อนกันก็ได้อาจารย์เอกครับที่เหตุที่มีที่ไม่เอาอบต.ไม่เอาระดับอำเภอเป็นเพราะว่าอบต.ยังไม่ใช่องค์กรที่น่าไว้วางใจหรือเปล่าครับมันก็เหมือนกับสมัยที่เรามีการจะเรียกว่าอะไรเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินปี2475เปลี่ยนแปลงแล้วแทนที่จะถึงประชาชนยังไม่ถึงยังไปแมะอยู่กับโรงราชการเที่ยวนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยไว้วางใจก็เลยสร้างองค์กรขึ้นมาใหม่เนี่ยถ้าผมอ่านในแง่ร้ายอย่างนี้ถูกหรือเปล่าก็เป็นความคิดเห็นในแง่ร้ายที่ค่อนข้างจะถูกนะถูกซะด้วยคือถามมาอย่างนี้คือถ้าเป็นผมเองนะครับผมเองเนี่ยผมคิดว่าเราไปดูถูกอบต.อย่างนั้นไม่ได้และไม่ควรจะดูถูกด้วยนะครับถ้าเราดูถูกอบต.อย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูถูกในการที่เราให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วก็ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่ากันด้วยนะฮะผมเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ทางรัฐศาสตร์ก็มี1เสียงนะครับลูกศิษย์ผมที่เพิ่งเข้าเรียนวิชารัฐศาสตร์ปีแรกก็มี1เสียงจะเอาอะไรที่มาเท่ากันมันไม่เท่าอยู่แล้วใช่มั้ยครับแต่ว่าด้วยการที่เรารับหลักการเรื่องประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราก็ยอมรับว่าคนเราเนี่ยเท่ากันในบางเรื่องเช่นการหย่อนบัตรเนี่ยเท่ากันหรืออบต.ก็เหมือนกันครับถ้าหากเราไปคิดแต่เพียงว่าเขาเนี่ยตั้งขึ้นมาใหม่นะครับยังไม่มีคนที่มีความรู้สู้พวกหมอพวกพยาบาลไม่ได้ถ้าคิดอย่างนี้อย่างเดียวผมยังไม่อยากจะให้คิดอย่างนั้นแต่ขณะเดียวกันนะครับในการที่จะทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องคำนึงถึงความเป็นจริงถ้าคนส่วนใหญ่ยังคิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำให้สองโลกนี้มันบรรจบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้เกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าจะเอาการศึกษาก็ดีเอาสาธารณสุขก็ดีซึ่งเป็นงานเฉพาะชีพงานวิชาชีพงานที่ต้องใช้การศึกษาอบรมผู้ที่จะปฏิบัติงานนานทีเดียวเนี่ยนะครับโอนไปให้กับท้องถิ่นเนี่ยถ้าโอนไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงทันทีเนี่ยเราคาดว่าคนจะมีความไม่มั่นใจนะครับไม่ว่าจะไปรักษาหรือว่าไม่ว่าจะไปเรียนหนังสือถ้าหากว่าโรงพยาบาลหรือโรงเรียนอยู่ใต้อบต.โดยตรงนี่นะคนจะรู้สึกว่าหวั่นไหวแล้วอย่างท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครอย่างกรุงเทพนี่ผมคิดว่าเขาไม่หวั่นไหวเขาไม่หวั่นไหวครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครนี่งบประมาณมันมากแล้วอย่างกรุงเทพมหานครควรจะแบ่งเป็นทั้งสองสามเขตพื้นที่ไหมมันใหญ่เกินไปไหมนั่นสิครับกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าหากคิดอย่างผมนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องของกรุงเทพมหานครเขาจะไปคิดเองเลยอ๋อยกให้เขาคิดเองเลยยกให้เขาคิดเลยนะครับเขาจะไปทำอะไรอย่างไรเนี่ยจะให้ไปอยู่กับกทม.โดยตรงนะครับไม่ต้องไปอยู่กับเขตการศึกษากทม.เขตสาธารณสุขกทม.ก็เรื่องของเขาในทางวิธีคิดแบบผมนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นอบจ.เป็นท้องถิ่นโดยทั่วไปที่ไม่ใช่กทม.นะครับต้องยอมรับว่ายังต้องมีระยะเวลาในการจัดเตรียมทีนี้เนี่ยไอ้เขตบริหารการศึกษาก็ดีหรือเขตบริหารสาธารณสุขก็ดีเนี่ยผู้ที่มาบริหารเขตเนี่ยจะไม่ใช่นายกอบจ.จะไม่ใช่นายกอบต.จะไม่ใช่นายกเทศมนตรีจะไม่ใช่เป็นรองนายจะไม่ใช่เทศมนตรีฝ่ายการศึกษาหรือฝ่ายสาธารณสุขนะครับแต่จะประกอบด้วยคนซึ่งส่วนใหญ่ถ้าสมมติเป็นเขตการศึกษานี่นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่จบมาทางการศึกษาหรือมีพื้นเพทางการศึกษาหรือเป็นผู้บริหารการศึกษาถ้าเป็นเขตสาธารณสุขเนี่ยค
คนที่มาบริหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอพยาบาลนะฮะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเภสัชกรอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าคนส่วนหนึ่งแน่นอนนะครับในคณะกรรมการที่บริหารเขตบริหารจะต้องเป็นคนที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเช่นเป็นตัวแทนจากอบจ.เป็นตัวแทนจากเทศบาลเป็นตัวแทนจากอบต.ต่างๆเข้ามาอยู่ในนั้นแต่จำนวนเนี่ยที่เราคิดกันเอาไว้เนี่ยนะครับเราจะให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญคนที่มีความรู้ในด้านสาธารณสุขเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ในกรณีที่เป็นเขตการศึกษาเป็นกรณีที่เป็นเขตบริหารสาธารณสุขส่วนถ้าหากเป็นเขตการศึกษาเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่มาบริหารก็จะต้องเป็นครูบาอาจารย์นะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราพบกัน2ทางได้มาพบกันครึ่งทางได้ด้านหนึ่งก็คือให้ท้องถิ่นอีกด้านหนึ่งก็ยังรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการหรือความเป็นเลิศทางสาธารณสุขเอาไว้ได้ครับซึ่งตรงนี้ผมอยากจะย้ำนะเพราะว่าเมื่อกี้เราถามเหมือนกับในด้านลบว่าไม่ไว้ใจอบต.ใช่ไหมถึงไม่โอนไปเนี่ยแต่จริงๆในด้านกลับเนี่ยเราดูให้ดีๆเนี่ยการมีกสพ.เนี่ยนะฮะถ้าเดิมนั้นเนี่ยเราให้แค่สถานีอนามัยให้อบต.ดูอบต.ก็จะมีสิทธิดูได้แค่สถานีอนามัยแต่กรณีอย่างนี้นี่นะฮะถ้าเป็นทั้งพวงเนี่ยนะอบต.เองเนี่ยชาวบ้านของอบต.ไปรับบริการที่โรงพยาบาลอำเภอที่โรงพยาบาลจังหวัดก็ยังสามารถที่จะให้ข้อมูลให้กับอบต.ในการที่จะทำให้เนี่ยชาวบ้านของเขาได้รับบริการที่ดีขึ้นได้ฉะนั้นผมคิดว่าในด้านบวกเนี่ยมันก็มีเยอะพอสมควรในแง่ที่ว่าเนี่ยทำให้อบต.อบจ.เทศบาลเนี่ยทำงานเป็นทีมนะครับอยู่ในพวงนี้ฟังหมองโหนแล้วก็ดูอบต.ก็เลยได้หน้าชื่นใจแต่อบต.เขาบอกว่าลึกๆเนี่ยเขารู้หรอกลองกระจายให้อบต.เดี๋ยวพวกหมอมันแต่งดำประท้วงเหมือนกันเลยกับพวกครูเนี่ยจะว่ายังไงพวกครูเขาก็บอกว่าไม่เอาอบต.พวกนี้ผู้รับเหมาทั้งนั้นเลยจะมาเป็นนายเขาได้ยังไงเนี่ยผมคิดว่าประวัติศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขอาจจะแตกต่างกระทรวงสาธารณสุขนิดนึงในแง่ว่าเราไม่เคยมีบทเรียนในแง่ที่จะโอนให้ครูเป็นครูประชาบาลเหมือนกับกระทรวงศึกษานะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะเห็นจะเริ่มต้นอย่างนี้เริ่มต้นโดยที่การผมถึงบอกว่ากุญแจสำคัญอยู่ที่ร่วมคิดร่วมปรึกษาหารือมันไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งมาบอกว่าควรจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าทุกฝ่ายนะครับประชาคมส่วนองค์การบริหารนะฮะส่วนท้องถิ่นนะแล้วก็ข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาปรึกษาหารือแล้วหลังจากนั้นได้รูปแบบนะครับรูปแบบซึ่งเป็นรูปแบบที่ต่างฝ่ายต่างได้พิจารณาแล้วเนี่ยทุกฝ่ายจะเกิดการยอมรับถ้ารูปแบบเป็นอย่างที่พูดกันมา งบประมาณจะทำยังไงคุณชาวงบประมาณมันจะลงไปที่เขตพื้นที่สาธารณสุขหรืองบประมาณมันจะลงไปที่กระทรวงแล้วแบ่งเป็นกรมลงไปจังหวัดไปโรงพยาบาลรูปแบบมันจะทำไงรูปแบบงบประมาณเนี่ยยากที่จะคาดเดาได้เพราะเหตุว่าโอขนาดนั้นเลยเพราะเหตุว่าไอ้รูปแบบทั้ง3ไม่ว่าเป็นพวงก็ดีนะหรือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือว่าจะเป็นเขตการศึกษาหรือเขตอะไรอื่นก็ตามนี่มันยังไม่มีข้อยุติเมื่อยังไม่มีข้อยุติเนี่ยถ้าเราผันการจัดระบบงบประมาณตามเราอาจจะเสียหายทั้งระบบฉะนั้นผมคิดว่าข้อคิดที่ท่านทั้งหลายเสนอมาเนี่ยเป็นข้อคิดที่ดีน่าสนใจแต่เรายังไม่มีตัวแทนอบต.ที่มาพูดในที่นี้เรายังไม่มีผู้ชิมแกงที่เรากำลังปรุงให้ฉะนั้นผมคิดว่าจะต้องทำไพลอตเทสคือทดลองในแปลงทดลองย่อยก่อนแล้วก็วัดรีแลกหรือการปรับใช้กฎหมายและทดลองกับพื้นที่นั้นจนกระทั่งเราแน่ใจเหมือนพวกวัคซีนแล้วเราถึงได้ทำการขยายสเกลออกไปฉะนั้นบ้านเมืองเราเนี่ยเสี่ยงไม่ได้ผมคิดว่าแต่ผมขอเรียนว่าถึงจะจัดกันยังไงก็ตามผมคิดว่ารัฐธรรมนูญและฝ่ายการเมืองจะเป็นตัวนำแล้วผมเองเนี่ยเป็นข้าราชการประจำจะต้องอำนวยความสะดวกจัดมาซึ่งงบประมาณและดำเนินการให้ได้จัดให้ได้ถึงจะถูกเพราะเป็นผู้ช่วยพระเอกในการแสดงครั้งนี้ผู้ช่วยพระเอกเนี่ย มีแนวคิดบ้างไหมว่าถ้าหากว่าเขามีเขตพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับจะต้องให้พื้นที่เนี่ยเขามีรายได้ในท้องถิ่นบางส่วนไปจากส่วนกลางอย่างนี้เนี่ยพอไอเดียคร่าวๆอย่างนี้พอจะมีบ้างไหมผู้ช่วยพระเอกพอได้พอได้นะผมก็ขอเรียนว่าขออภัยนะผมขอเรียนว่าในเขตพื้นที่เนี่ยงบประมาณมันก็เหมือนกับก้อนเนื้อซึ่งมีอยู่จำกัดทีนี้ในเขตพื้นที่เนี่ยถ้าเราจะแบ่งตามโซนของมหาไทยเขตอำเภอเ
ราก็ถูกแบ่งไปค่อนข้างมากแล้วเราจะแบ่งตามการศึกษาให้หาเงินเองดูแลกันเองมันก็จะกระจายผมว่าผมอยากให้ได้รูปแบบที่แน่นอนใจเนี่ยถ้าไม่อยากให้ถ้าไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงมากนะให้อิงเกาะกับรูปแบบของจังหวัดไปก่อนถ้าไม่เสียหายมากนะเพราะมันจะไม่ทำให้ลือทั้งระบบถ้าเราลือนี่มันไม่ใช่ลือห้องแถวทุบห้องหนึ่งมันกลายเป็นสองห้องใหญ่ลือห้องใหญ่ได้นี่มันทุบมันกระทบกันหมดน้ำไฟปลาอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเป็นห่วงว่าถ้าศึกษาคิดอย่างสาธารณสุขคิดอย่างแล้วจุดร่วมมันยังไม่หาข้อยุติกันไม่ได้รัฐบาลก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่มีเจ้าภาพในที่สุดสมมติว่าในที่สุดเนี่ยเราจะมีลักษณะเหมือนภาคคีริวคล้ายๆว่ามันก็ปะปุไปทั่วเลยแล้วเราจะหารูปแบบของเราไม่ได้เท่าที่เป็นอยู่เนี่ยรูปแบบราชการบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นของเราเนี่ยมันก็มีลักษณะผสมผสานหลายชาติอยู่แล้วนโยบายสาธารณสุขที่สำคัญจริงๆคือนโยบายเรื่องการกระจายอำนาจสาธารณสุขแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ไปสนใจเรื่องอย่างอื่นกันมากขึ้นนะครับเช่นก็ขออนุญาตพูดซ้ำอีกนะฮะเรื่อง30บาทก็ดีนะครับรักษาฟรีอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยแหมรู้สึกมันแค้นหน้าดูนะไอ้30บาทเนี่ย ไม่ใช่แค้นนะครับแต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องที่ผมทำโดยเฉพาะเพราะว่าการกระจายอำนาจนี่นะครับกฎหมายพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจเนี่ยมันสั่งเอาไว้ว่าตั้งแต่ปี2544คือตั้งแต่เดือนตุลาคมปี43ที่ผ่านมาเนี่ยนะตอนนี้ก็อยู่ในปี44งบประมาณของประเทศเนี่ยนะฮะรายได้ของประเทศเนี่ย 20% เป็นอย่างต่ำต้องไปที่ท้องถิ่นนะครับจากเดิมเนี่ยมันไม่ถึง 10% นะครับที่ไปที่ท้องถิ่นเนี่ยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยมัน 20% ปี44เป็น 20% แล้วก็กำหนดไว้ด้วยว่าอีก5ปีต่อไปคือปี49เป็น 35% อ๋ออันนี้กำหนดไว้แล้วกำหนดเอาไว้แล้วอ๋อว่าปี49นี้จะต้องเป็น 35% ของงบประมาณทั้งหมดถ้าหากว่าใครอยากจะทำ30บาทอะไรเนี่ยผมว่าเผลอๆต้องไปแก้กฎหมายฉบับนี้คือหมายความว่าไอ้การที่จะทำอะไรในทางเนื้อหาเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่โครงสร้างมันไม่ใช่เนื้อหาอยากจะเขียนอะไรก็เขียนได้นะฮะจะเอาเงินมาจากไหนถ้าหากว่าอีก5ปีต่อไปเนี่ยสำนักงบจะต้องแล้วก็กระทรวงการคลังจะต้องช่วยกันทำยังไงให้ 20% ของท้องถิ่นเนี่ยขึ้นไปเป็น 35% แล้วก็ไอ้การที่จะมาพูดถึงเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยโดยเป็นความคิดเห็นของนายกก็ดีของรัฐมนตรีสาธารณสุขอะไรก็ดีเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยแล้วถึงตอนนั้นเงินส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ท้องถิ่นแล้วนโยบายอะไรที่ดีสำหรับบ้านเมืองสำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะต้องทำโดยท้องถิ่นมากขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นในการที่มาโฆษณาชวนเชื่ออะไรมากมายว่ารัฐบาลจะทำอะไรได้มากมายเนี่ยผมว่ามันพูดโดยที่ว่าไม่รู้ว่าโครงสร้างที่เขาทำกันมามันเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเป็นสิ่งที่อย่าว่าผมแค้นเลยนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมมีความรู้มากจนกระทั่งรู้สึกไม่สบายใจ